สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็น final review นะครับของเจ้าตัวเสี่ยวมี่นะครับมี11เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ใช้มันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวสุดท้ายนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับที่ผมเนี่ยได้เจอมากับตัวเลยเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยทำออกมาเนี่ยเป็น5ข้อดี5ข้อเสียของเจ้าตัวเสี่ยวมี่มี11นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่กำลังสนใจที่จะซื้อเพราะว่าถือว่ามือถือตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับเป็นมือถือสามัญประจำบ้านได้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับที่ข้อแรกเลยเราจะพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีที่ผมบอกเนี่ยรู้สึกว่าแบบคือตั้งแต่ที่ผมเริ่มใช้มันมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากๆเนี่ยก็คือกล้องและกล้องครับนี่ให้ดูเลยนี่คือข้อดีข้อแรกเลยนะครับที่ถามผมเองเนี่ยถือว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากๆเกี่ยวกับเจ้าตัวกล้อง108ล้านเมกะพิกเซลตัวนี้นะครับแล้วสำหรับคนส่วนมากเนี่ยที่ซื้อกล้องตัวนี้มาใช้เนี่ยก็คือเจ้าตัวกล้องมาโครด้วยนะครับเลนมาโครของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยส่วนข้อ2เนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยให้เรามานะครับ 4,600 mAh คือที่ฟังดูจากสเปคจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยคือ MIUI เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีกับ Snapdragon 888นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อไปเนี่ยแล้วกลัวว่าเฮ้ยแบตมันจะหมดหรือเปล่านะครับแบตหมดเร็วหรือเปล่าเนี่ยผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าแบตมันหมดช้าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเซตติ้งที่ผมตั้งเนี่ยผมไม่ได้ตั้งแบบที่คนอื่นเขานะครับผมตั้งแบบจอเป็น Full HD Plus แล้วก็ตัว High Refresh Rate เนี่ยผมตั้งอยู่ที่60เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่ได้ถึงประมาณแบบวันครึ่งถึง2วันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ผ่านไปนะครับข้อ3เนี่ยนะครับก็คือมันก็ยังเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือในเรื่องของชาร์จไวนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวสเปคของมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยที่ใช้มาเนี่ยคือมันชาร์จเร็วมากๆอ่ะมันเหมาะกับการใช้งานที่แบบเหมือนตอนเช้าตื่นมาแล้วเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อาบน้ำเสร็จปุ๊บเสียบแบตทิ้งไว้เนี่ยพอออกจากบ้านเนี่ยแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับแล้วขอแทรกนิดหนึ่งนะครับก็คือในเจ้าตัวกล่องของเขาเนี่ยด้านในกล่องเนี่ยก็ยังมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์นะครับทั้งอะแดปเตอร์ทั้งสายชาร์จทุกอย่างเนี่ยก็ยังให้เรามาในตัวมี11 ROM Global ตัวนี้นะครับของเครื่องศูนย์นะแต่ว่าสำหรับเครื่องจีนเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทาง policy ของจีนเนี่ยเวลาที่เราซื้อพวกนี้เนี่ยเราสามารถขอตังหากได้นะเขาก็ให้เราฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับรอม global นะครับหรือว่าเครื่องไทยเนี่ยเขามีมาให้เราอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมาเนี่ยในเรื่องของข้อ4นะครับที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของ IR Blaster เห็นไหมเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับ IR Blaster เนี่ยเป็นสิ่งที่มือถือหลายๆค่ายหลายๆรุ่นเนี่ยเขาไม่เอาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นเจ้าตัวเสี่ยวหมี่แล้วก็เป็นแฟลกชิพเนี่ยก็ยังมีให้เราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนทีวีก็ตามหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนพวกระบบอุณหภูมิของแอร์เนี่ยเราสามารถใช้เจ้าตัวมือถือตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาพวกรีโมทไม่เจอเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะคือทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันหมดอะง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้ให้เรามาเนี่ยเป็นดูโอนะครับสปีกเกอร์นะครับแล้วก็จูนเจ้าตัวลำโพงเนี่ยจากค่าย Harman Kardon นะครับคือสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้หรือว่ายี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ไปเป็นลำโพงของรถ Mercedes-Benz ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยระบบเสียงการทูนนิ่งของเจ้าตัวเสี่ยวหมี่มี11เนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันทำออกมาได้แบบดีอลังการสุดๆอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวผมเองนะคิดว่าดีที่สุดนะครับในมือถือเสี่ยวหมี่ที่เขาทำมานะครับแต่ว่าสำหรับค่ายอื่นเนี่ย
สำหรับคนที่อยากจะดูพวกรีวิวการทดสอบเกี่ยวกับลำโพงเนี่ยก็ถ้าอยากจะมีประสบการณ์หรืออยากจะรู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมารีเควสต์กันได้นะครับต่อมานี่เราจะพูดถึงในเรื่องของข้อเสียกันบ้างเราจะไม่พูดไม่ได้นะครับข้อเสียข้อแรกที่ผมแบบก็คือในเรื่องของกล้องวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยคือมันถ่ายออกมาเนี่ยพวกสกินโทนทุกอย่างดีทุกอย่างเวิร์กหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหากับผมเนี่ยก็คือระยะเวลานะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่าย 4K แบบถ่ายเล่นๆอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยมันถ่ายได้แม็กซิมัมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วพอประมาณนาทีที่6เนี่ยมันจะเริ่มเคาท์ดาวน์ละเริ่มแบบ59 58 57พอหมดปุ๊บเนี่ยเค้าก็จะตัดกล้องตัดทันทีนะครับผมเข้าใจว่ามันสามารถใช้ตัวแอปกล้องอื่นมาช่วยได้แต่ว่าแอปผมชอบแอปกล้องของมันไงแล้วทำไมถึงจะต้องไปโหลดแอปกล้องอื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปรับปรุงได้เนี่ยมีอัปเดตมาช่วยแก้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเวิร์กมากนะครับส่วนเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องบั๊กอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ตามคลิปผมเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้เรื่องแบบเวลาที่ผมใช้ Dual App นะครับในเจ้าตัว Facebook ต่างๆเนี่ยคือผมไม่สามารถที่จะดึงรูปออกมาจากแกลเลอรี่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยเนี่ยที่ผมเจอมาใช้มาเนี่ยครับก็เลยมาบอกเล่ากันฟังตรงนี้เนี่ยต้องรอบั๊กออกมาแก้นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยกล้องหน้าว่ะมันดีเกือบหมดอ่ะเข้าใจมั้ยคือกล้องหลังเทพมากแต่ว่ากล้องหน้าแบบคือมันยังเป็นกล้องหน้าแบบฟิกซ์โฟกัสนะครับราคาแบบนี้ยังเป็นกล้องแบบฟิกซ์โฟกัสแล้วก็ถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยยังเป็น Full HD ทั้งที่ผมเข้าใจว่าเขาอัปเกรดขึ้นมาเป็น Full HD 60เฟรมแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องทำดีกว่านี้จริงๆแล้วมันเพิ่มใส่ 4K เข้าไปก็ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องพวกstabilization หรือว่าความนิ่งของภาพเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเพิ่มเมมโมรีตัวนี้เนี่ยในตัวของมันนะอินเทอร์เนลของมันเนี่ยครับมี256 GB ตัวของผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถที่จะเพิ่มเมมได้นี่มันจะดีมากๆเพราะว่าลำโพงของเขามันเทพจอเทพทุกอย่างมันเทพไงเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มใส่แค่เมมโมรีเข้าไปเนี่ยเราสามารถแบบเก็บหนังได้แบบ1 TB อ่ะแล้วก็ดูได้แบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะลืมมันไปแล้วนะครับก็คือรูหูฟังเฮดโฟนแจ็คนะครับผมคิดว่ารูหูฟังคือมันก็ยังสำคัญผมเข้าใจว่าสอบไอ้ตัวนี้เนี่ยลำโพงมันเทพนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีรูหูฟังเทพๆใส่ควอดแดกมาให้เราก็ได้หรือว่าเป็นรูหูฟังธรรมดาก็ได้นะครับเวลาคนทำงานที่เกี่ยวกับกล้องเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายขึ้นเวลาเสียบมงเสียบไมค์อะไรเงี้ยนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัวเสี่ยวหมี่มี11เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับพอฟังรีวิวไปแล้วเนี่ยยังอยากซื้อไหมนะครับหรือว่าเฮ้ยยิ่งฟังแล้วอยากซื้อเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ Peace อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe